SUV น้องเล็กของเรา Volvo EX 30คันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมเชนเจอร์ของตลาด EV ได้ไหมครับต้องบอกว่า Volvo คือเกมเชนเจอร์ของตลาด EV เป็นอยู่แล้วทำมาก่อนเป็นอยู่แล้วทำมาก่อนถ้าจำก็จำได้ไหมเราเปลี่ยนไม่ขายรถยนต์สันดาปมาตั้งแต่ปี2019ครับแล้วก็เริ่มมาขายปลั๊กอินแล้วก็เริ่มทยอยเปิดตัว XC40 กับ C40BF เข้ามาเพราะฉะนั้น Volvo เป็นเจ้าแรกนะครับที่บุกตลาดจริงๆต้องบอกว่าเต็มตัวตลาด EV เต็มตัวในประเทศไทยตอนนั้นผู้คนก็สงสัยมากคือ Volvo เป็นเมเจอร์แบรนด์เป็นแบรนด์ดังจากยุโรปจากสวีเดนนะจะเปลี่ยนองคาพยพทั้งหมดตัด ICE ออกไปจะขาย BEV อย่างเดียวถึงวันนี้เห็นภาพนั้นชัดมากขึ้นจริงๆแล้วนะครับพี่จริงๆต้องบอกว่าชัดมาทั้งปี2ปีแล้วว่าจริงๆแล้วตลาดเมืองไทยพร้อมแล้วก็ตลาดเมืองไทยเนี่ยตอบรับกับรถ EV ฮะกระแสรถไม่ว่าจะเป็นรถจากจีนเองที่เข้ามาหรือว่ากลุ่มรถพรีเมียมที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกับเราเองก็ตามที่หันมาเล่นรถ EV มากขึ้นเนี่ยก็อาจจะตอบคำถามได้ส่วนหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ให้การตอบรับกับกระแสตรงนี้เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็เราอาจจะทำดีเกินไปด้วยซ้ำไปจนทุกวันนี้ลูกค้าที่เข้ามาหา Volvo เนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าเราเคยมีรถสันดาปหรือว่ารถปลั๊กอินไฮบริดขายอยู่คือมองเดินเข้ามาปุ๊บถามหาว่ารถเบฟมีอะไรบ้างภาพชัดเจนมากภาพชัดเจนครับคือตอนนี้ชัดๆมี3โมเดลแล้วล่ะใช่ XC40 C40 แล้วก็น้องเล็กล่าสุดที่พี่โก้บอก EX30 น้องเล็กตัวนี้ก็ EV เหล่านี้ก็นำเข้ามาจากจีนใช่ครับเพราะฉะนั้นรถเหล่านี้เนี่ยผลิตจากโรงงานในจีนแล้วก็นำเข้ามาจากเมืองจีนแต่กลุ่มปลั๊กอินไฮบริดตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมยังเข้าจากมาเลเซียยังมีอยู่ยังเข้ามาจากมาเลเซียอยู่ยังเข้ามาจากโรงงานที่มาเลเซียอยู่แต่ถึงวันนึงเนี่ยหยุดแน่นอนถ้าจำได้ตอนต้นปีเราประกาศคุณคริสเองเนี่ยได้ประกาศนโยบายชัดเจนว่าภายในปี2025วอลโว่คาร์ประเทศไทยจะนำเสนอเฉพาะรถที่เป็น BEV หรือไฟฟ้า 100% เท่านั้นซึ่งดูจากไทม์ไลน์แล้วดูจากจำนวนรถแล้วก็รุ่นรถที่มันจะเปิดตัวกับตัวที่มันจะหมดอายุไลฟ์ไซเคิลของมันไปเนี่ยก็จะสอดรับกับตรงนั้นจริงๆเผลอๆอาจจะเร็วกว่ากำหนดด้วยหมายถึงเรื่องยอดขายที่จะเข้ามาแต่คันนี้ที่บอกเป็นเกมเชนเจอร์เพราะว่าราคาเริ่มต้น 1,590,000 บาทก็ครอบครองเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับสำหรับ EX30 นั้นตัวนี้ด้วยจริงๆจะบอกว่ามันเป็นกลุ่มเซกเมนต์ของตัวรถด้วยเพราะอย่าลืมว่าอย่าง EX30 เนี่ยมันเป็นเซกเมนต์ที่เล็กกว่า EX XC40 ครับกับ C40 เนี่ยรหัสมันบอกอยู่แล้ว60ก็จะใหญ่ขึ้น90ก็จะใหญ่สุดงั้นด้วยขนาดของรถด้วยไซส์ของรถเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มที่ต่ำกว่างั้นราคาอย่างเอ็กซ์ซีสี่สิบที่มันเริ่มต้นที่ร้าน99งั้นตัวนี้เนี่ยมันก็จะขยับลงมาเนี่ยอาจจะได้ความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แต่มันเข้ามาลงมาอยู่ในกลุ่มตรงนี้พอดีงั้นด้วยราคาเปิดตัวที่ร้าน 590,000 นะครับแล้วก็ไล่มาที่ตัวซิงเกิลอัลตร้าที่เป็นร้าน 790,000 กับตัวท็อปที่เป็นร้าน 890,000 มันก็จะเป็นเรนจ์ราคาที่มันอยู่ในกลุ่มที่ตลาดค่อนข้างกว้างขึ้นต้องบอกอย่างนี้ตัวท็อปนี่มอเตอร์คู่นะแต่ถ้าเป็นชุดมอเตอร์ตัวเดียวนะครับตัวเริ่ม 1,590,000 แล้วก็ตัวอัลตร้าตัวกลาง 1,790,000 อันนี้มอเตอร์ตัวเดียวขับเคลื่อนล้อหลังใช่แอบถามนะพี่3รุ่นย่อยนี้ตัวไหนได้การตอบรับดีที่สุดฮะแปลกใจมากเพราะว่าตัวกลางกับเป็นตัวที่ลูกค้าให้ความสนใจผมมองปัจจัยอันนึงเพราะว่าด้วยตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าบ้านรถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยเหมือนกับคนให้ความสนใจในเรื่องของเลนส์หรือระยะทางการขับขี่ครับนะครับเพราะ performance ต้องยอมรับคือคุณจะใช้มอเตอร์เดี่ยวหรือมอเตอร์คู่เนี่ย200กว่าแรงม้าหรือ400กว่าแรงม้าเนี่ยถามว่ามันแรงกว่ารถสันดาปโอ้มันเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วคือมันเหลือใช่ถูกต้องคือคนผู้บริโภคอาจจะมองอย่างนั้นคือมันเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วด้วยเลนส์ระยะทางซึ่งกว้างที่ยาวขึ้นอาจจะคุ้มค่ากว่างั้นกลายเป็นว่าจริงๆเซอร์ไพรส์ผมอยู่เหมือนกันนะคือตอนแรกผมกล่าวว่าให้ตัวบนน่าจะวิ่งดีที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่าตัวกลางตอนนี้สัดส่วนค่อนข้างสูงกว่าก็อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอะไรผู้บริโภคให้ความเวลามองหารถที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยให้อะไรเป็นอันดับแรกก็ราคา 1,790,000 บาทแล้วก็ออปชั่นครบแล้วครับก็เท่ากับตัวท็อปเลยเท่ากับตัวท็อปเพราะมันเป็นอัลตร้าเลนส์เหมือนกันสิ่งที่ได้แรงม้าลดลงนิดนึงแต่เลนส์มากขึ้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางการวิ่งเท่าไหร่นักใช่เพราะว่าด้วยปัจจัยตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักแต่นั่นแหละครับกลายเป็นว่า Volvo กลับมาเปิดตลาดในเซกเมนต์นี้นะเป็น SUV ที่เล็กที่สุด
ที่วันโว้ขายตอนนี้แล้วนะครับเป็นน้องเล็ก Tech S เป็น SUV ไซส์เล็กที่สุดที่เรามีแต่ว่าจริงๆด้วยขนาดของมันนี้ต้องบอกว่าถามว่าเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเพียงพอกับการใช้งานในเมืองไหมผมว่าเพียงพอขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานมากกว่าสิ่งที่มันตามมาของของรถรุ่นใหม่แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอย่างที่บอกคืออย่างโดยเฉพาะตัว EX30 เนี่ยมันใส่ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของความปลอดภัยใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอีกหลายตัวเอาจริงอย่าง Door Opening Alert เนี่ยซึ่งก็จะยิ่งเหมาะสมกับการใช้งานโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยใช่เพราะคุณจะเปิดประตูรถเนี่ยคุณจะลงข้างๆเดี๋ยวนี้เป็นไงรถเล็กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าแม้กระทั่งจักรยานซึ่งทุกวันนี้ในเมืองใหญ่ก็จะมีมากขึ้นก่อนคุณจะเปิดปุ๊บเนี่ยคนก็จะเตือนก่อนซึ่งมันก็จะช่วยได้เยอะจริงๆเรื่องพวกนี้ในยุโรปเองเนี่ยก็จะให้ความสำคัญมานานแล้วงั้นพอเราใส่สิ่งเหล่านี้เข้ามาสำหรับผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามันจะยิ่งช่วยให้เราเนี่ยใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคือผมมองว่า EV ตอนนี้มาหลายค่ายแหละมาหลายแบรนด์จากจีนด้วยจะนำเข้าก็ว่าไปจะประกอบในประเทศก็ว่าไปแต่เรื่องของชื่อเสียงนะครับ reliability ความที่คนรู้จักแบรนด์อยู่แล้วนะครับมีที่มาที่ไปและเขาก็มีแนวทางชัดเจนอย่างวอลโว่เรื่องของความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องพลังงานรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวใช่ไหมพี่ป๊อปเรื่องของการลดอุบัติเหตุต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากการขับวอลโว่หรือว่าจากการที่วอลโว่จะไปเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้ต้องเป็นศูนย์เลยถูกไหมครับถูกจริงที่ผมเคยพูดหลายครั้งคือเซฟตี้กับวอลโว่เนี่ยมันแทบไม่ได้จะต้องมานั่งโฆษณากันอีกต่อไปเพราะว่ามันอยู่ใน DNA ของรถไปแล้วไม่ว่าถ้าโก้สังเกตไม่ว่าจะรถรุ่นเล็กอย่าง EX30 หรือว่ารถรุ่นใหญ่อย่าง EX90 เองก็ตามเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะให้มาเต็มในแง่ของเทคโนโลยีในเรื่องของความปลอดภัยสิ่งที่รถรุ่นใหม่ๆมันจะเสริมเข้ามาอย่างตัว EX30 อย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่คุณโก้พูดถึงในเรื่องของ sustainability นี่คือสิ่งที่มันเป็นทิศทางที่เรากำลังจะก้าวต่อไปในอนาคตมากกว่าว่านอกเหนือจากการมองในแง่ของคนขับในแง่ของผู้ใช้รถในแง่ของคนเดินใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรามองถึงทั้ง environment ของทั้งโลกทั้ง ecosystem มันไม่ได้พูดถึงเรื่องแค่ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในตัวรถเนี่ยซึ่งถ้าเราเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว material เนี่ยมันเป็นเรื่องของ recycle กับ upcycle material หมดแล้วพวกยุโรปเขาก็ใช้แบบนี้หมดแล้วนะฮะพวก circular economy carbon footprint ที่ต้องคำนึงถึงวัสดุที่นำมาใช้อย่างนั้นนะครับแต่ผมเห็นตอนเปิดตัวพี่ป๊อปตั้งแต่เดือนกันยาแล้วใช่ตอนนั้นเป็นพวงมาลัยซ้ายใช่มาแบบจอดโชว์คล้ายๆ mock up ด้วยซ้ำนะฮะแต่คันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเป็นสเปคที่จะขายในไทยแล้วถูกไหมครับพวงมาลัยขวาแล้วครับคันนี้ลูกค้าเรียกร้องทำไมตอนนั้นลูกค้าส่งเอ้ยพี่เราจะขับพวงมาลัยซ้ายนี่เหมือนกันบอกไม่ใช่ยืมเขามาโชว์เพราะตามเสียงเรียกร้องอยากเห็นรถเราก็เลยรีบยืมเข้ามาตอนนั้นมันเป็นสเปคจีนอันนี้เป็นพวงมาลัยขวาที่จะขายบ้านเรานะครับงั้นก็สนใจก็เยี่ยมชมก็แวะเข้ามาดูกันได้ก็ยืนยันวัดแรกเริ่มส่งมอบกันตั้งแต่เดือนมีนาคมปีหน้า2567นะครับนอกจาก EX30 แน่นอนรุ่นพี่ที่ทำตลาดมาก่อนอย่าง XC40 C40 Pure Electric มีรุ่นมอเตอร์2ตัว Twin มอเตอร์ด้วยแล้วก็เพิ่งเสริมรุ่นมอเตอร์ตัวเดียวมาครับชุดแพ็คแบตเตอรี่ปรับออปชั่นฟังก์ชันไฟหน้าได้พิกเซลไลท์เลยคุ้มค่ามากๆในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เปิดตัวรถ XC40 กับ C40 ที่เป็นซิงเกิลมอเตอร์กระแสตอบรับกลับมาแล้วในกลุ่มตรงนี้เพราะว่าเรานำเสนออย่าง XC40 Pure Electric เนี่ยตัวซิงเกิลมอเตอร์เริ่มต้นที่ 990,000 ครับเริ่มต้นที่ 9,000 งั้นจะเห็นว่าลูกค้าตอนนี้มี choice ในการเลือกเลยว่าเราอยากจะได้รถน้องเล็กซึ่งสมรรถนะสูง 1,89 หรือว่าเราอยากจะได้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับราคาเริ่มต้นแค่ 1,99 แต่ว่าได้ซิงเกิลมอเตอร์ขับเลนส์ได้ไกลขึ้นนะ500กว่านะครับในขณะเดียวกันถ้ายังอยากได้สมรรถนะก็อัพตัวขึ้นไปอีกหน่อยก็2,690,000ก็จะได้ตัวทวินมอเตอร์เพราะฉะนั้นกระแสตอนนี้ลูกค้าอาจจะด้วยความที่เราพอเริ่มแบ่งรุ่นย่อยออกมาปุ๊บเนี่ยลูกค้าเริ่มชัดเจนแล้วว่าตัวเองอยากได้อะไรก็จะเริ่มมองหาในสิ่งที่เปรียบเทียบในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการใช้จริงๆก็กลายเป็นว่าตอนนี้ทั้ง EX30 แล้วก็ XC40 กับ C40 เนี่ยก็ไปได้ดีทีเดียวแล้วถ้าใครมาในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40หรือไปที่โชว์รูมวอลโว่ทั่วประเทศแคมเปญโปรโมชั่นช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็เหมือนทุกงานปลายปีนะครับก็เป็นเทศกาลซึ่งเราก็คงต้องสมนาคุณลูกค้าแล้วก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าอยู่แล้วงั้นเข้ามาในงานหรือว่าจะไปที่โชว์รูมวอลโว่ทุกแห่งเนี่ยหรือแม้กระทั่งเข้าไปดูในออนไลน์ตอนนี้ซึ่งเลือกซื้อรถเพียร์เอ็กทิกได้หรือรถเบฟได้เนี่ยก็จะได้แคมเปญ
สูงสุดทีเดียวซึ่งมีหลากหลายนะครับเราออฟเฟอร์ตั้งแต่ประกันภัย3ปีดอกเบี้ย 0.69% นะครับโดยแล้วบางรุ่นอย่างเช่นตัวปลั๊กอินไฮบริดซึ่งยังมีขายอยู่ในบางรุ่นอย่าง XC90 ตอนนี้เนี่ยเราก็ให้แคมเปญสูงสุดถึง1ล้านบาทครับนะครับก็เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นจนถึงปลายปีน่าสนใจมากนะครับก็ช่วงปลายปีนี่เป็นข้อเสนอที่พิเศษสุดๆแล้วนะครับใช่ส่วน product ใหม่ๆในปีหน้าแว่วๆมาว่ากลุ่มรถอเนกประสงค์นี่ก็มาเหมือนกันพลังงานไฟฟ้า 100% ด้วยใช่ไหมครับพี่อย่างที่เรียนนะครับเราเปิดตัวรถไฟฟ้า 100% ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1-2 รุ่นซึ่งเราก็ทำอย่างนั้นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นปีหน้ารอเจอกันมีรถรุ่นใหม่ๆมาให้พวกเราได้ดูแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันปีหน้านะครับวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปครับขอบคุณมากครับ